ถึงบ้านเกิดของเราค่ะและวันที่11เมษายนครับต้องปลุกตั้งใจครับปลุกไว้แต่เช้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของมุมโลกก็ตามแต่ปิดตาชมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ตั้งดวงจิตด้วยกันครับส่งตรงไปยังบริเวณลานพิธีแห่งนี้องค์พระยาสุรินทร์พักดีศรีพระองค์จ้าวางเพื่อที่จะได้เป็นการเอาเรื่องเอาชัยเอาความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวท่านและครอบครัวทุกพื้นที่เพราะเราคือชาวสุรินทร์ครับค่ะดังนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกวัฒนินทร์ตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์พร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสามท่านนะคะท่านสมเพืองตันท่านเลขาท่านธนกรธนกิจคุณรพัฒน์นะคะท่านวรบวรพงษ์ตันเองใช่ไหมเรืองโชติสถิตนะคะรองนายกเทศมนตรีทั้งสามท่านนะคะถือว่าเป็นผู้บริหารค่ะนอกจากนั้นในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเทศบาลนะคะก็มาพร้อมสับเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสมาชิกสภาเทศบาลค่ะคุณวิสุจันจันเพชรนะคะคุณนัทพลศรีสุรินทร์ดาบตำรวจณรงค์ฤทธิ์วรพุทธิพงศ์นะคะคุณสุทธิดาสายแสงจันทร์คุณสุวิจารณ์เอกพงศธรนะคะก็มาร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะ